ความเป็นจริงแล้วในเจตนารมณ์นะครับคือจะมีการแจ้งผู้ถามและแจ้งผู้ตอบในเช้าวันพฤหัสนั่นแปลว่าเจตนารมณ์เนี่ยต้องการให้รัฐมนตรีซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านก็เป็นส.ส.อยู่แล้วมีหน้าที่ที่จะต้องมาประชุมสภาอยู่แล้วนะครับรับทราบในตอนเช้าว่าจะมีเพื่อนสมาชิกเนี่ยสอบถามกระทู้ถึงท่านหรือไม่และก็ท่านก็ขึ้นตอบเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้ผมก็ต้องบอกว่าในการทำงานของวิผมก็เข้าใจดีในอุปสรรคหลายๆอย่างที่ท่านรัฐมนตรีหลายๆท่านเนี่ยบางทีก็อาจจะติดภารกิจที่นัดหมายไว้นานแล้วผมก็ทุกวันนี้กระทู้สดแทบจะไม่ใช่กระทู้สดแล้วครับเพราะผมก็แจ้งไปตั้งแต่เย็นวันอังคารว่ารัฐมนตรีท่านนี้สะดวกมาตอบกระทู้หรือไม่ในบางสัปดาห์ที่ทางวิปรัฐบาลแจ้งกลับมาว่าท่านติดภารกิจไปต่างประเทศอันนี้ก็เข้าใจได้เราก็เปลี่ยนกระทู้ให้เพื่อที่จะให้สภาเนี่ยไม่เสียโอกาสแล้วก็ไม่เสียโควต้ากระทู้ไปฟรีๆแต่ปัญหาหลังๆที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้วันพุธท่านรัฐมนตรีก็ยังยืนยันว่าจะมาตอบกระทู้ทั้งของท่านกนวีแล้วก็ของจิรัตน์นะครับแต่ตื่นมาตอนเช้าพอขึ้นไปชี้แจงบนห้องประธานตอน8โมงก็ปรากฏว่ารัฐมนตรีแจ้งว่าไม่สามารถมาได้ผมก็คิดเป็นอื่นไม่ได้ครับนอกจากว่าหนีกระทู้เห็นหัวข้อแล้วไม่อยากตอบไม่กล้าตอบแต่หลายๆครั้งถ้าเป็นกระทู้ของฝ่ายฝั่งรัฐบาลด้วยกันเองถามกันเองชงกันเองตบกันเองกินกันเองก็มากันแทบทุกครั้งผมก็ต้องขอเรียกร้องนะครับไปยังคณะรัฐมนตรีนะครับว่าผมคิดว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยจะพูดว่าแย่กว่ารัฐบาลประยุทธ์ก็ยังได้รัฐบาลประยุทธ์มีการหนีกระทู้บ่อยครั้งก็จริงครับแต่จริงๆแล้วผมว่านับกันได้เลยครับว่าสัดส่วนเนี่ยไม่เยอะเท่านี้แน่นอนนะครับเพราะผมก็ขอเรียกร้องครับเห็นอยากเป็นรัฐบาลเยอะเหลือเกินก็ขอความกรุณานะครับมาทำงานกันซะบ้างหลายท่านถ้าไม่มาวันนี้ก็รู้เลยครับว่าโดดประชุมสภาเพราะว่าท่านก็เป็นส.ส.ท่านก็ต้องมาประชุมสภาอยู่แล้วแต่ก็ไม่มานะครับก็ต้องขอฝากไปทางคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมต้องขอให้เพื่อนส.ส.ที่เป็นเจ้าของกระทู้วันนี้นะครับมาพูดถึงความสำคัญแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็โดนเลื่อนกระทู้เดิมๆมาหลายรอบแล้วก็ยังไม่มาตอบสักทีนะครับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับท่านรัฐมนตรีบางท่านก็มาทุกครั้งครับแม้กระทั่งบางครั้งหน่วยงานแทบจะไม่เกี่ยวข้องกับตัวเองด้วยซ้ำก็ยังอุตส่าห์มาตอบแทนท่านรัฐมนตรีว่าการนะครับก็ผมเอ่ยชื่อเลยก็ได้ครับรัฐมนตรีช่วย2ท่านอย่างท่านจุลพันธ์กับท่านมณพรนะครับท่านมาแทบทุกครั้งครับคนที่ทำงานก็ทำไปครับคนที่ไม่ทำก็ไม่ยอมทำสักทีครับดังนั้นปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่รัฐมนตรีในฐานะฝ่ายบริหารควรจะให้เกียรติสภาที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติครับลำดับต่อไปผมเชิญส.ส.จิรัตน์นะครับครับก็ความสำคัญนะครับของกระทู้ที่จะถามวันนี้ก็คือเรื่องของการกู้เรือสุโขทัยที่เราก็อยากรู้ความจริงเนาะว่าสาเหตุของการล่มมันคืออะไรแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกองทัพเรือกำลังกู้เรือแบบจำกัดไอการกู้เรือแบบจำกัดเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพื่อจะหาสาเหตุการล่มเพียงที่หนาเป็นนิ้วนึงเนี่ยคุณจะเห็นผิวเรือได้ยังไงถ้าคุณไม่ยกขึ้นมาผลการสอบสวนที่กำลังสอบสวนกันอยู่และกำลังจะเปิดเผยเร็วๆนี้เนี่ยจะน่าเชื่อถือได้อย่างไรถ้าเรือยังอยู่ใต้น้ำคือปาหีที่แสดงมาประมาณปีกว่าแล้วในการพยายามที่จะจัดซื้อจัดจ้างที่จะกู้เรือแล้วไม่สำเร็จเนี่ยก็ไม่มีการพิสูจน์ว่ามันจริงหรือเปล่าที่บอกว่าคุณสมบัติไม่ครบนู่นนี่นั่นหลักฐานก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับก็เลยจะเป็นต้องถามนะเพราะว่าประชาชนก็สงสัยจริงๆแล้วทั้งโลกสงสัยนะครับว่าเรือลบมันล่มเขาเจอคลื่นได้ยังไงเจอคลื่นแค่สูงแค่2เมตรได้ยังไงแล้วก็การบริหารจัดการสภาวะวิกฤตเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีคนปล่อยให้มีคนตายในเมื่อเรารู้ว่าน้ำเข้ามาตั้งแต่บ่ายแล้วก็เตรียมที่จะถามท่านรัฐมนตรีครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่าท่านจะไม่มานะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยท่านรัฐมนตรีมาสภานั่งกินข้าวอยู่คนเดียวในห้องเหงาๆอยู่ผมก็เห็นอยู่ให้คนไปถามก็บอกว่าวันนี้จะมาตอบเพราะว่าเมื่อวานว่างงานแต่วันนี้กลับรับงานแล้วก็รับงานเดียวกันกับท่านจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยเดี๋ยวต้องไปเจอกันที่กาญจนบุรีแต่ท่านจุลพันธ์มาตอบท่านสุทินไม่มาตอบผมก็เลยไม่เข้าใจว่าจะหนีกระทู้ทำไมเพราะว่าคำถามผมไม่ใช่คำถามที่เดาไม่ได้เลยแล้วก็คือสกิลโวหารอย่างท่านสุทินเนี่ยตอบอะไรก็ได้อยู่แล้วนะครับไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องกลัวอะไรกับประเด็นนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับที่ไม่ได้ถามเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ใกล้จะกู้เสร็จแล้วกู้แบบจำกัดนะครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับของกระทู้สดที่ผมถามนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ความไม่สงบในประเทศเมียนมาต่อประเทศไทยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ในพื้นที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราเปิดโอกาสให้กับรัฐบาลชุดนี้ได้มาแสดงจุดยืนในการทูตให้เห็นเพราะผมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยยังไม่เห็นนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ได้แสดงจุดยืนในการทูตของไทยอย่างไร
วันนี้ก็มีความเสียใจและความกังวลพี่น้องประเทศไทยพี่น้องคนไทยอยู่ฝั่งชายแดนไทยเนี่ยตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกะตากกาญจนบุรีราชบุรีระนองประจวบคีรีขันธ์ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของฝั่งเมียนมาที่มากระทบของประเทศไทยมีลูกหลงหลายลูกหลงเข้ามามากตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเราจะมีจุดยืนทางการทูตอย่างไรเรามีผู้พัดถิ่นภายในประเทศที่รอการหนีภัยเข้ามาลี้ภัยเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนล้านกว่าคนตอนนี้มีกฎหมายในประเทศเมียนมาของประเทศของทหารพม่าในการบังคับการเกณฑ์ทหารทำให้คนอายุ18ปีถึง35ปีโดยเฉพาะผู้หญิงและผู้ชายและเด็กด้วยนะครับหนีเข้ามาติดประชิดทางชายแดนของไทยเราจะทำอย่างไรถ้าเขาทะลักเข้ามามันมีจุดยืนในการทูตอย่างไรมันมีจุดยืนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของเราอย่างไรผลกระทบต่อประเทศไทยก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับแรงงานตอนนี้ทหารพม่าชะลอการส่งแรงงาน MOU เข้ามาในประเทศไทยทุกๆวันก่อนที่เขาจะชะลอเนี่ยมีแรงงานเข้ามา700ถึง800คนต่อวันเพราะฉะนั้นเดือนนึงก็มี 20,000 กว่าคนตอนนี้กระทบมากกับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆของพี่น้องคนไทยเราไม่พูดถึงว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรจุดยืนของเราทางการทูตไทยของเราตอนนี้ไม่มีนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรในประเทศเมียนมาเราจะนิ่งเฉยเราจะใช้แค่ตัวหลักการนโยบายในการไม่แทรกแซงเราจะเป็นสมาชิกที่ดีของอาเซียนแต่เป็นไปไม่ได้ครับเราหนีพม่าไม่ได้เรายังอยู่ตรงนี้กับประเทศพม่าเราอยู่ตลอดไปท่านหนีกระทู้วันนี้ได้แต่ท่านไม่สามารถหนีกระทู้หนีความต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยทั้งผู้พัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยที่เขาต้องการจุดยืนที่ชัดเจนของประเทศไทยได้วันนี้ก็ถือว่าผมเสียใจแต่ก็ผมหวังว่าครับให้คำถามไปแล้ววันนี้ในที่สภาผู้แทนราษฎรหวังว่าท่านจะมีจุดยืนที่จะมาชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยและรวมกับประชาคมโลกให้ทราบต่อไปอาทิตย์หน้าผมหวังว่าครับขอบคุณครับกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมชุติพงศ์พิภพพินโยครับพรรคก้าวไกลจังหวัดระยองผมเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเลื่อนของครม.ชุดนี้น่าจะเป็นครม.โรคเลื่อนครับตอนนี้ก็เป็นครั้งที่4ที่ผมถูกเลื่อนตอบกระทู้เรื่องช้างป่าซึ่งในวาระเรื่องช้างป่าเนี่ยผมก็ได้ชี้แจงในห้องประชุมไปแล้วว่ามีคนตายตั้งแต่ตอนปีใหม่จนถึงตอนนี้ทั่วประเทศทั้งหมด13ศพมีช้างตายเป็น1มีคนตายเฉพาะในป่าตะวันออกทั้งหมด7คนซึ่งเกิน 50% ซึ่งในหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านคือผู้ที่ต้องมาชี้แจงแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วคราวที่แล้วเนี่ยท่านก็ให้ทางรองโฆษกของทางทำเนียบรัฐบาลชี้แจงว่าท่านชอบลงพื้นที่ชอบไปดูหน้า งานจริงๆไม่ชอบมาฟังเรื่องนี้เป็นรายงานผมก็อยากจะถามว่าท่านได้ไปงานศพของญาติผู้เสียชีวิตสักศพหรือเปล่าต้องรอให้ตายกี่ศพท่านถึงจะยอมปฏิบัติหน้าที่สักทีแล้วท่านเองเนี่ยผมไม่รู้จะทำยังไงให้ท่านยอมมาแล้วหรือผมต้องถามพี่ท่านที่เป็นสสแต่วันนี้ผมไปดูใบเซ็นชื่อพี่ท่านที่เคย อยู่ในรัฐบาลช่วยแล้วก็ไม่มานะครับไม่ได้เซ็นชื่อไม่รู้ว่าอยู่ในห้องหลังบัลลังก์ที่ครอบครองปรปักษ์อยู่ตอนนี้หรือเปล่าเหมือนกันอันนี้ผมค่อนข้างน้อยใจคราวที่แล้วเนี่ยผมถามเป็นกระทู้แย่งเฉพาะหวังว่าท่านจะมาตอบเพราะน่าจะไม่กดดันมากท่านก็ไม่มารอบนี้ผมถอนมาถามในห้องใหญ่เป็นกระทู้ทั่วไปท่านไม่มาและเลื่อน2ครั้งนี่เป็นครั้งที่ท่านเลื่อนขอเลื่อนมาเป็นวันนี้เองและท่านก็ขอเลื่อนอีกแล้วผมก็เลยถามทางท่านนายกรัฐมนตรีไว้แล้วท่านก็มอบหมายแล้วไม่มาผมไม่รู้ต้องทำยังไงแล้วครับที่จะให้รัฐมนตรีทำงานบ้างไม่กลัวโดนปรับครม.บ้างเหรอครับผมก็ต้องถามทางท่านนายกเลยว่าจะเก็บรัฐมนตรีแบบนี้ไว้ทำไมต้องรอให้คนตายกี่คนถ้าเกิดท่านนายกก็ไม่รู้จะตอบยังไงเรื่องนี้ยังไงลงมารับฟังข้อมูลและข้อคำถามหรือข้อชี้แนะในสภาบ้างก่อนก็ได้หรือถ้าเกิดถามท่านนายกแล้วมอบหมายแม่มาไม่รู้ผมต้องตั้งกระทู้ถามไปยังบ้านจันทร์สองล่าหรือเปล่านะครับถึงจะยอมมีคนมาตอบผมสักทีปัญหาพี่น้องประชาชนเกรงใจบ้างครับไม่ใช่เกรงใจแต่โควต้ารัฐมนตรีด้วยกันอยากเป็นกันมากครับรัฐบาลถึงเวลาทำงานไม่มาทำงานกันผมเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับแล้วก็ขอจริงๆวันนี้ทั้งวิปฝ่ายค้านวิปฝ่ายรัฐบาลพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้เกียรติสภาบ้างไม่ใช่มาตอนมาเอาตำแหน่งกับมาตอนมาของบหน้าที่ของท่านครับผู้แทนอย่างเรามีหน้าที่ตั้งกระทู้ถามให้ท่านตอบมาตอบบ้างคำถามนี้มาจากประชาชนด้วยไม่ใช่คำถามของผมฝากท่านด้วยนะครับฝากสื่อมวลชนทุกท่านช่วยตามในใบประกาศจับด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่ใช่ใบประกาศจับครับใบประกาศเรียกครับผมก็ยังไงก็มาด้วยนะครับพี่ท่านก็มาสภาตอบไม่รู้บ้างนะครับแต่ว่านี่ไม่มาเลยครับแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ทำไมเหมือนกันนะครับตอนนี้ฝากท่านนายกตามด้วยนะครับเจอในการประชุมครม.บ้างหรือเปล่าทราบมาว่าในกระทรวงท่านก็ทำให้ข้าราชการทำงานยากพอสมควรนะครับฝากด้วยครับทุกท่านรัฐมนตรีมีหน้าที่ทำงานเพื่อประชาชนครับดิฉันค่ะปวิตาจินตกิจค่ะผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคก้าวไกลค่ะดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ที่ตั้งกระทู้ถามถึงท่านรัฐมนตรีค่ะ
ดิฉันอยากฝากทุกช่องทางตรงนี้นะคะไปถึงรัฐมนตรีทุกท่านค่ะขอให้ท่านเห็นความสำคัญของการมาตอบกระทู้การทำงานในสภาค่ะเพราะนี่คือหนึ่งในหน้าที่ที่ท่านได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนค่ะทุกกระทู้ถามมีความเดือดร้อนอยู่ในนั้นค่ะและความเดือดร้อนนั้นรอไม่ได้ค่ะดิฉันถูกเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนะคะกระทู้ถามของดิฉันเลื่อนมาจากสมัยประชุมที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้นะคะและดิฉันก็หวังว่าผู้ที่มีความสามารถและพร้อมใจที่จะดำรงอยู่ในตำแหน่งของรัฐมนตรีอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีจะให้ความสำคัญและมาตอบกระทู้ถามพี่น้องประชาชนค่ะฝากไว้ด้วยค่ะคือมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นหลายครั้งนะครับแล้วเราก็ทำงานด้วยความให้เกียรติซึ่งกันและกันระหว่างวิปรัฐบาลกับวิปฝ่ายค้านซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยผมก็ทราบดีว่าวิปรัฐบาลเนี่ยก็ทำงานเต็มที่และพยายามอย่างเต็มที่นะตั้งแต่เช้าตรู่เนี่ยวิปรัฐบาลโทรมาขอโทษผมแต่เช้าเลยว่าแบบเขาขอโทษจริงๆที่แบบไม่สามารถรักษาคำพูดได้เพราะว่ารัฐมนตรีเมื่อวานก็ยังยืนยันคุยกันตอนค่ำก็ยังยืนยันแต่ตื่นเช้ามาบอกว่าไม่มาซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้มันก็คงจะต้องแจ้งต่อสาธารณะแล้วครับว่ารัฐบาลชุดนี้คณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยทำงานกันแบบนี้เนี่ยฝ่ายสภาไม่ว่าจะฝากฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ลำบากใจด้วยกันทั้งสิ้นครับเรื่องต้นเนี่ยผมคิดว่าก็ถ้าครั้งหน้านะครับอย่างน้อยๆสื่อมวลชนเนี่ยรับทราบแล้วว่าผมก็พยายามที่จะทำให้งานมันราบรื่นนะครับดังนั้นอย่างช้าที่สุดเนี่ยก็คือช่วงบ่ายวันพุธเนี่ยผมจะแจ้งให้ทางครม.ทราบแล้วว่าท่านใดที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยประสงค์ที่จะถามกระทู้สดนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าภารกิจพฤหัสเช้าของท่านรัฐมนตรีนะหากไม่จำเป็นเร่งด่วนจริงๆหรือว่าไม่ใช่ภารกิจที่ท่านติดอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยก็ควรจะสแตนบายรอนะครับถ้าจะต้องรับภารกิจเช้าวันพฤหัสจริงๆรอช่วงบ่ายวันพุธครับให้ทางฝ่ายค้านให้ทางสภาเนี่ยยืนยันก่อนว่าท่านไม่ได้มีกระทู้สดแล้วก็ท่านก็รับภารกิจในฐานะรัฐมนตรีของท่านด้านนอกไปนะผมว่าทำงานแบบนี้มันน่าจะราบรื่นขึ้นแน่นอนครับก็ท่านก็ถือว่าเป็นหัวโตของคณะรัฐมนตรีนะครับท่านก็ต้องกำชับนะท่านรัฐมนตรีทุกท่านว่าให้ความสำคัญกับงานสภานะครับและอย่างที่ผมบอกว่ารัฐมนตรีหลายท่านยังคงเป็นส.ส.อยู่นะครับคือไม่มาเนี่ยก็แปลว่าโดดประชุมสภาผมต้องขึ้นไปดูด้วยนะครับว่ารัฐมนตรีที่ไม่มาตอบกระทู้เนี่ยเซ็นชื่อหรือเปล่าถ้าเซ็นชื่อเข้าประชุมนี่แปลว่ามาเซ็นชื่อแล้วก็กลับนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ